พี่ยงอย่าเข้าไปพี่ยงพี่ยงอย่าเข้าไปคุณผู้ชมคะตอนนี้พี่ยงเก็บไปนะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่หน้าโรงงานนะคะเมื่อสักครู่นี้มีเสียงดังขึ้นด้านในนะคะตอนนี้ค่ะทางมีรถพยาบาลสแตนบายด้านหน้าแล้วนะคะเราไม่ทราบว่าด้านในเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้ทางตำรวจเข้าไปด้านในแล้วค่ะพี่ยุงเก็บถ่ายแม่หน่อยถ่ายแม่มาสักครู่นี้นะคะทางทีมข่าวที่อยู่ด้านนอกนะคะได้ยินเสียงดังขึ้นนะคะดังขึ้นด้านในแล้วก็เจ้าที่ตำรวจนะคะให้รถกู้ภัยมาสแตนบายตรงนี้ค่ะด้านหลังของทีมข่าวคือคุณแม่นะคะตอนนี้คุณแม่กำลังร้องไห้อยู่แต่เราไม่ขอไม่แพนกล้องไปด้านหลังนะคะคือเราเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ว่าเขาก็เป็นห่วงลูกชายตอนนี้มีรถพยาบาลเข้าไปด้านในแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะมีรถพยาบาลเข้าไปด้านในแล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเสียงอะไรดังไม่สามารถยืนยันได้เลยค่ะแต่ว่าได้ยินเสียงดังอะไรนะคะเดี๋ยวรอสอบถามทางตำรวจนะคะว่าเสียงที่เกิดขึ้นคือเสียงอะไรให้ปืนจะถ่ายเดี๋ยวภาพเดี๋ยวเราให้ทีมงานจะถ่ายเพราะว่าเราไม่อยากผิดกันทีนี้เขาลูดลงมานิดนึงตัวเขาลูดลงมาเรากลัวเขาจะตกแต่ไม่ตกตำรวจรอรับได้โป้งโป้งนะครับเพราะเราบอกแล้วเราอยากให้ถึงแม้ว่าเขาเป็นผู้หาเราก็อยากให้ปลอดภัยหมดทุกอย่างดังเมื่อสักครู่ก็คือเป็นที่ทางปืนยิงตะข่ายปืนยิงตะข่ายครับปืนยิงตะข่ายครับเพราะว่าเขาลงมาตรงส่วนหนึ่งแล้วถึงบริเวณที่ห่างกับพื้นประมาณสัก 3-4 เมตรเราก็ตัดสินใจใช้ปืนยิงตะข่ายคุมเอาไว้แต่ตัวเขาไม่ได้หล่นมาที่พื้นเขาก็ปลอดภัยดีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับปฏิบัติการเมื่อสักครู่รบกวนอธิบายอีกครั้งนึงครับเรามีการปฏิบัติการยังไงบ้างคือเรื่องเบื้องต้นเนี่ยเขามีความต้องการเรื่องอาหารเราจัดเตรียมอาหารให้ก็คือพิซซ่าพอหลังจากนั้นเขาขยับลงมาพอขยับลงมาปุ๊บเนี่ยอยู่ในจุดที่ว่าเห็นว่าจะไม่เกิดอันตรายนะครับตัวเขาลูดลงมาเห็นว่าไม่เกิดอันตรายเราก็ใช้ปืนยิงตะข่ายควบคุมตัวเขาไว้ที่เสาแล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็อุ้มเขาลงมาได้นะครับอุ้มลงมาได้แต่นี้ระหว่างที่เขาลงมาเนี่ยเขาจะโดนไอ้แกนเหล็กที่เป็นเหล็กคมๆเนี่ยบาดตามตัวนิดหน่อยบาดแผลเล็กน้อยไม่ได้มีอะไรมากมายเดี๋ยวจะรีบทำมาเขาเจรจายังไงถึงยอมลงมาครับเขาจะทานอาหารเนื้อพิซซ่าเราพยายามจะท่านรองโฆษกพยายามเจรจาว่าสิ่งที่เขาหิวเขาเริ่มหิวแล้วเขาเริ่มหิวแล้วเราก็จะใช้เรื่องอาหารเข้ามาให้เขาทานนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวขอทำงานนิดนึงก่อนนะนะครับลูกคนละรู้ตัวน้องเขารู้สึกตัวดีเขาก็ให้ความร่วมมือแต่ว่าในการที่เขาลงมาเนี่ยเขาลื่นมาส่วนหนึ่งมันเป็นที่นั่นเป็นโรงเหล็กเป็นเหล็กแล้วมีสังกะสีที่มันบาดอยู่เกิดบาดแผลตอนที่เขาลู่ตัวลงมาอย่างไม่ก็ผมว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยรับอะไรแล้วพยายามเจรจาเขาจะรับอะไรได้น้อยสุดเพราะว่าน่าจะเกิดจากความเพียอากาศมันร้อนด้วยตอนลงมาอาวุธเข้าลงด้วยหรอครับอาวุธเข้าลงมาด้วยครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเราสามารถกันตำรวจที่แฝงตัวอยู่กันเรื่องอาวุธเขาไม่ให้เขาใช้อาวุธกับเราไม่งั้นเกิดอันตรายได้เราก็ระวังด้วยในส่วนนี้นะครับตอนนั้นเบื้องต้นน่าจะได้ทั้งปืนกับมีดอยู่เดี๋ยวขอเจ้าที่ตำรวจทำงานอีกนิดนึงหลังจากนี้ต้องทำยังไงต่อไปครับท่านก็เดี๋ยวต้องพาไปดูว่าทำแผลที่เกิดจากสังกะสีบาดต้องทำนิดนึงสังกะสีกับเศษเหล็กที่มันเป็นแกนอยู่เพราะมันเป็นโครงก่อสร้างบาดตรงไหนคะท่านบาดตรงไหนคะเดี๋ยวมันยังเห็นไม่แน่ชัดแต่ว่ามันมีรอยเลือดไหลไม่ได้แผลอันตรายมากไปคือวิธีปฏิบัติการประมาณกี่ชั่วโมงควบคุมสถานการณ์ได้ครับคือเราจะใช้วิธีการเจรจามากที่สุดนะครับเพราะเนื่องจากจุดที่พุ่งหาหลบแฝงอยู่นะมันสูงซึ่งเราก็ได้เตรียมทั้งเบาะยางแล้วก็เตรียมเรื่องทั้งรถกระเช้าไว้ในกรณีที่ไม่ลงแต่ในรายการนี้เนื่องจากตัวผู้หาเองเนี่ยให้ความร่วมมือกับเราบางส่วนคือเรื่องอาหารนะครับเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการเจรจานะครับโดยใช้ความหิวของเขานะครับในการคุ้มข้างของเขาเนี่ยเขาเมาจากยาเสพติดหรือยังมาเบื้องต้นยังไม่ทราบครับแต่ได้รับแจ้งว่าเคยมีอาการหลอนจากแม่มีอาการหลอนทางประสาทอยู่พยายามจะไปรักษานะครับเรื่องยาเสพติดยังไม่ทราบต้องขอให้ดูตรวจของร่างกายก่อนเ
ี๋ยวทางผู้กับจะตรวจเรื่องร่างกายอีกทีนะครับทีนี้จะนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลหรือว่าเอาไปควบคุมตัวต่อตัวก็เดี๋ยวทำแผลก่อนเดี๋ยวทำยังไงต้องเราต้องดูแลตัวผู้หาไว้ก่อนนะครับเพราะยิ่งช่วงนี้มันเกี่ยวเรื่องโควิดด้วยเราไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ใส่อะไรด้วยเราต้องดูเรื่องเบื้องต้นไว้ก่อนเราจะไปตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลจิตจะไม่อีกเรื่องนึงครับนั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเบื้องต้นขอเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับท่านเดี๋ยวขอแบบตอนขึ้นรถผู้ต้องหาเปิดประตูได้ไหมครับพี่เบี้ยเสียงที่ได้ยินสักครู่นะครับก็เป็นเสียงปืนยิงตะข่ายนะครับที่ทางตำรวจใช้ควบคุมผู้ก่อเหตุนะครับคุณผู้ชมคือทางตำรวจบอกว่าตอนนี้ทางผู้ต้องสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะคะสามารถควบคุมตัวผู้ขออภัยค่ะผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยมีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอันนี้ทางตำรวจให้ข้อมูลมานะคะเดี๋ยวเรารอสักครู่นะคะเขาจะนำตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะไปส่งที่โรงพยาบาลเพราะว่าเมื่อกี้จากการให้สัมภาษณ์ของทางตำรวจนะก็บอกว่าตอนที่ระหว่างที่ทางผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะลงมาที่จะเอาพิซซ่าคือทางผู้ก่อเหตุอยากกินพิซซ่าก็ได้มีการควบคุมตัวแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะโดนสังกะสีบาดนะคะน้อยขาดีขาตั้งหน่อยขาสวัสดีคุณผู้ชม 2,100 คนนะคะภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะเดี๋ยวเรารออีกสักครู่นะคะเดี๋ยวจะนำตัวผู้ก่อเหตุไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะคุณผู้ชมจุดที่เรารายงานอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์18นะคะซึ่งเป็นโรงงานเก่าเป็นโรงงานที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยอาศัยอยู่นะคะคือโรงงานนี้ก็จะมีเจ้าของและเจ้าของเนี่ยก็ให้ทั้ง3คนเนี่ยอยู่ที่นี่แบบให้การอุปถัมภ์นะคะคุณผู้ชมซึ่งตัวของผู้ก่อเหตุเองเนี่ยอายุ31ปีเขาติดยาอันนี้ที่คุณแม่เล่าให้ฟังคือเขาติดยามาประมาณ10ปีแล้วแต่ตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายก็หยุดเลิกอะค่ะซึ่งทางคุณพ่อคุณแม่เองก็พยายามที่จะพาลูกชายไปรักษาแล้วก็ไปบำบัดแต่ว่าลูกชายนั้นปฏิเสธที่จะรักษานะคะตลอด10ปีที่ผ่านมาคือลูกชายก็จะมีอาการคลุ้มคลั่งแบบนี้นี่แหละค่ะคือทางคุณพ่อคุณแม่ก็จะใช้ความอดทนแล้วก็ความพยายามและที่สำคัญคือใช้ความเข้าใจในการพูดคุยกับลูกแต่เหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นคือลูกชายคลุ้มคลั่งแล้วก็จุดไฟเผาบ้านซึ่งเผาบ้านเป็นตรงบริเวณชั้น2ค่ะเป็นห้องที่ลูกชายอยู่แล้วพอเพลิงมันเริ่มแรงขึ้นทางคุณพ่อเองก็พยายามที่จะเข้าไปดับไฟแต่ปรากฏว่าลูกชายใช้ปืนยิงปลายิงเข้ามาที่ขาคุณพ่อทำให้คุณพ่อได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็หลบหนีซึ่งเขาก็อยู่ด้านในนี่แหละค่ะตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะคะจนถึงตอนนี้ประมาณบ่ายโมงแล้วเนี่ยทางตำรวจแล้วก็ทางคุณแม่พยายามที่จะเจรจากับทางผู้ก่อเหตุให้ลงมามอบตัวนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เสียงทีมข่าวเราได้ยินก็คือเป็นเสียงตำรวจบอกว่าเป็นเสียงปืนยิงจะขายคือตอนนี้คาดว่าข้างในน่าจะสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะแต่ว่าเรากำลังรออยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีการนำรถกู้ภัยมาจอดสแตนบายอยู่ตรงนี้ตอนนี้กำลังออกมาแล้วนะคะซึ่งทางตำรวจบอกว่าตัวของผู้ก่อเหตุเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็คือโดนสังกะสีบาดในระหว่างที่เขากำลังลงมาที่จะเอาพิซซ่านะคะคือเป็นคำร้องขอจากผู้ก่อเหตุว่าอยากกินพิซซ่าเอาอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะตอนนี้คือนำตัวผู้ก่อเหตุขอโทษนะคะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูตอนนี้นะคะกำลังนำตัวผู้ก่อเหตุขึ้นรถโรงพยาบาลอยู่นะคะเราให้ดูแค่ตรงนี้ละกันคุณผู้ชมจุดที่เขาได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นตรงแขนคือตรงแขนนะคะจะถูกพันด้วยผ้าก๊อซนะคะ
ไปก่อนรวมพี่นี่นะคะทางคุณแม่เองเนี่ยค่ะคุณแม่อยู่ตรงนี้คุณแม่ก็พยายามที่จะเข้าไปหาลูกขออนุญาตไม่ถ่ายให้เห็นตัวผู้ก่อเหตุนะคะคุณผู้ชมเอาให้ดูเป็นบรรยากาศนั่งไปด้วยได้นี่นะคะคุณแม่ก็นั่งไปรถไปโรงพยาบาลกับลูกชายนะคะคือคุณแม่เองก็เป็นห่วงลูกชายมากค่ะพยายามมาช่วยเจรจาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าลูกชายก็ไม่ยอมลงนะคะคือคุณแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยตอนนี้คนค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ชมใจเย็นๆนะคะตัวของผู้ก่อเหตุเองอยู่ด้านในรถเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ผู้ก่อเหตุอยู่ด้านในรถแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่กำลังจะขึ้นรถไปโรงพยาบาลด้วยค่ะอันนี้นะคะนี่คือผู้ก่อเหตุนะคะคือที่เราไม่ถ่ายให้เห็นใบหน้าของทางผู้ก่อเหตุเพราะว่าเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยที่เราไม่ถ่ายหน้าให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุหน้าตาเป็นยังไงนั่นเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยที่เราจะต้องทำนะคะใจเย็นๆนะคะคือตอนนี้ทางผู้ก่อเหตุอยู่บนรถแล้วกำลังไปโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวคุณแม่นี่คือคุณแม่นะคะคุณแม่ของผู้ก่อเหตุเดี๋ยวคุณแม่จะไปด้วยตอนนี้นะคะกำลังเอาเอกสารเอาบัตรประชาชนของทางลูกชายอยู่นะคะเพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวพาไปที่โรงพยาบาลไหนนะคะซึ่งรถคันนี้ก็เป็นรถของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้นะคะก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปที่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพี่เก็บนี่นะครับคุณแม่นั่งหน้าเลยครับนั่งหน้าไปเลยตอนนี้ค่ะคุณแม่ก็ขึ้นรถไปแล้วซึ่งก็คุณแม่ก็จะตามไปดูลูกชายที่โรงพยาบาลนะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะตอนนี้กำลังนำส่งโรงพยาบาลอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวด้านในกันนะคะเดี๋ยวจะมีการให้สัมภาษณ์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโทษนะคะโทษนะคะแต่เนื่องจากก็อยู่ในส่วนของเพราะว่าตัวผู้หาเองนะนิ่วๆๆอาจจะคุ้มข้างเพราะนั้นเราก็ใช้วิธีทำยังไงที่ให้เกิดความรู้สึกว่าเขาอยากลงอย่างที่หนึ่งก็คือทางท่านรองโฆษิตเนี่ยใช้วิธีว่าสอบถามว่าเขาอยากได้อะไรปรากฏว่าเขาหิวเขาอ่อนเพลียเขาอยากได้พิซซ่าเราก็จัดตามตัวของตัวผู้หาที่ต้องการก็ใช้พิซซ่ามาแล้วก็ใช้การเจรจานะครับใช้ระยะเวลาในการเจรจาเพราะเราเน้นเรื่องเจรจาเป็นหลักเราจะไม่มองถึงว่าในยุทธวิธีที่จะใช้ความรุนแรงกับตัวผู้หานะครับเพราะว่าเหตุที่ก่อขึ้นเนี่ยผมยังเชื่อว่าเขาอยู่ในการควบคุมตัวเองไม่ได้นะเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวคงต้องไปตรวจร่างกายด้วยทางผู้กับราชบัณฑิตจะดำเนินการงั้นส่วนที่สองไม่ว่าเรื่องอาหารก็คือด้านอีกด้านหนึ่งซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยอาจจะหลบหนีได้เราก็ใช้วิธีว่าก่อกวนให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากอยู่ข้างบนแล้วโดยใช้วิธีโดนบินไปบังคับมั่งให้เขาไปดูเขาก็เล่นกับโดนเราหรือบางครั้งเราก็โยนหัวหอมเนี่ยโยนรักษาหัวหอมเข้าไปให้เกิดบนเสียงรังคาเพราะแป๊ะเพราะแป๊ะแล้วบังเอิญว่าทางนี้ได้เจอจาแล้วเขาก็พยายามเขาเกิดความรำคาญแล้วก็เลยลงมา
ไม่ได้ยิงนะใช้วิธีนี้ยิงที่โยนขึ้นไปให้เกิดแบบว่าเสียงบนเสียงหลังคาคือที่ทำนี่คือเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าไงฮะส่วนหนึ่งเบี่ยงความสนใจทางนี้ก็จะได้เจรจาได้ซึ่งก็เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้นะครับเขาก็ยอมลงมาแต่นี่พอยอมลงมาปุ๊บเนี่ยผมบอกว่าระยะมันสูงเราใช้ว่าถ้าเขาลงมารับประทานอาหารเนี่ยที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยมันก็จะปลอดภัยนิดนึงแต่นี่พอเขาลงมาส่วนหนึ่งในเราเห็นจุดแล้วว่าทางท่านรองโฆษกกับทีมที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์เนี่ยเห็นว่าสามารถใช้ปืนยิงตะข่ายได้เราก็ใช้ปืนยิงตะข่ายเขาติดกับเสาซึ่งอยู่สูงประมาณจากพื้นประมาณสักไม่เกิน3เมตรนะครับเราก็สามารถเอาตัวเขาลงมาได้เหตุผลที่เขาต้องทำแบบนี้เพราะว่าอะไรครับท่านหมายถึงเหตุผลที่เขาต้องทำร้ายพ่อเขาหรือว่าปีนขึ้นไปบนหลังคาเดี๋ยวขออยู่ในแนวทางการสอบสวนอีกทีท่านครับเมื่อกี้ผู้ต้องหาอ้างว่าแผลบาดแผลที่โดนจากกระสุนเนี่ยนะคือเป็นอ๋อไม่ใช่บาดแผลลักษณะเป็นแบบแผลฉีกขาดนะครับฉีกก็คือโดนเหล็กมันเป็นเหล็กร้อยต่อเพราะเหล็กโรงงานมันเก่าแล้วคิดของเขาเองใช่ไหมเขารู้ความรู้สึกเขาเองแต่บาดแผลก็เห็นแล้วผมได้ทำแต่ที่เสียงดังคือเป็นกระสุนยางกระสุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับกระสุนปืนที่ได้ยินเสียงที่ดังที่สุดก็คือกระสุนปืนยิงตะข่ายเพราะว่าพอปืนยิงตะข่ายมันทำงานเนี่ยมันต้องใช้แรงขับดันไปแล้วผลักตะข่ายลงไปแล้วคุมเขาไม่ได้นะครับครับครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยครับผู้การถ่ายรูปกับชุดปฏิบัติการหน่อยมีโดรนมีอะไรปฏิบัติการในวันนี้นะคะก็จะมีโดรนด้วยนะคะที่ใช้บินสำรวจเมื่อตอนช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมนี่นะคะนี่คือสภาพที่ไฟไหม้นะคะด้านบนชั้น2นะคะที่เมื่อคืนนี้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ทางผู้ก่อเหตุนั้นคุ้มคลั่งแล้วก็ใช้ไฟเผาบ้านตัวเองนะคะบริเวณชั้น2อันนี้ก็เป็นโดรนนะคะโดรนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เมื่อเช้านี้โอเคค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะคือตอนนี้สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะตอนนี้กำลังนำตัวส่งโรงพยาบาลอยู่นะคะเนื่องจากผู้ก่อเหตุเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะโดนสังกะสีบาดแล้วก็ทางคุณแม่เองก็นั่งรถไปกับลูกชายด้วยนะคะเพื่อไปเฝ้าลูกชายที่โรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการครึ่งวันเนาะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าจนถึงตอนนี้ตอนบ่ายอะค่ะเรียบร้อยนะคะคือทางตำรวจเองอะค่ะก็ใช้พวกข้าวของเป็นหัวหอมอะค่ะโยนขึ้นไปเพื่อแบบเบี่ยงเบนความสนใจให้ทางผู้ก่อเหตุเนี่ยรำคาญแล้วก็ลงมาปรากฏว่าก็ได้ผลนะคะทางผู้ก่อเหตุเองก็ลงมาตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วพอยสรุปตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเมื่อกี้เลยแล้วกันนะคะคือเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือลูกชายนะคะอายุ31ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยคุ้มคลั่งนะคะแล้วก็ใช้ไฟเผาบ้านตัวเองซึ่งลูกชายคนนี้ผู้ก่อเหตุคนนี้เขาก็ติดยาเสพติดด้วยนะคะติดยาเสพติดมาประมาณ10ปีแล้วอันนี้จากที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะลูกชายก็มีอาการคุ้มคลั่งตลอดแต่ว่าไม่ได้หนักถึงเมื่อวานนี้จนถึงขั้นเผาบ้านแล้วก็ตลอด10ปีที่ผ่านมาทางคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามที่จะพาลูกชายไปบำบัดไปรักษาแต่ว่าลูกชายก็ไม่ได้ไปแล้วก็จะมีช่วงที่เขาหยุดเสพบ้างแล้วก็มีช่วงที่หันมาเสพอีกแต่เมื่อวานนี้ที่หนักที่สุดก็คือลูกชายใช้ไฟเผาห้องนอนเผาที่นอนเผาผ้าห่มอะค่ะคราวนี้ทางคุณพ่อเองเนี่ยก่อนที่เขาจะก่อเหตุอะเขาก็คุ้มคลั่งซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ออกมาหลบด้านนอก
โรงงานเนาะพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอคุณพ่อเห็นว่ามันมีไฟเกิดขึ้นที่ชั้น2ซึ่งเป็นห้องของลูกชายอยู่เนี่ยคุณพ่อก็ขึ้นไปจะดับไฟแต่ปรากฏว่าลูกชายนะคะผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงปลายิงเข้ามาที่ขาคุณพ่อทำให้คุณพ่อได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งตอนนี้คุณพ่อก็ปลอดภัยแล้วค่ะกำลังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ทางตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยก็หลบหนีนะคะไม่ยอมลงมามอบตัวซึ่งตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าจนถึงเมื่อสักครู่นี้ทางตำรวจเองก็พยายามที่จะเจรจากับผู้ก่อเหตุให้ลงมานะคะซึ่งก่อนเที่ยงทางแม่ก็ได้ปีนเป็นบันไดค่ะขึ้นไปเอาน้ำให้ลูกชายกินแม่ก็บอกว่าลูกชายหิวน้ำขอน้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกชายอยากกินพิซซ่าซึ่งทางตำรวจนะคะก็ซื้อมาให้จนกระทั่งเมื่อสักครู่นี้ค่ะพอตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยเขาปีนลงมาเนาะก็ทางตำรวจก็ใช้ปืนยิงตะข่ายในการควบคุมตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางกู้ภัยก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วค่ะซึ่งทางตำรวจก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเองเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะเนื่องจากโดนสังกะสีบาดโรงงานนี้เป็นโรงงานเก่าเป็นโรงหล่อเหล็กเก่านะคะซึ่งเป็นโรงหล่อเหล็กที่ทั้ง3ชีวิตพ่อแม่ลูกเนี่ยค่ะอาศัยอยู่ที่นี่คือเจ้าของโรงงานนะคะเขาอุปถัมภ์เขาให้ความเอ็นดูกับทางครอบครัวก็เลยให้มาอยู่ที่นี่นะคะเป็นการเฝ้าสถานที่ไปด้วยเราสอบถามแม่ว่าแล้วไฟไหม้เมื่อวานเนี้ยชั้น2มันไหม้หนักขนาดไหนทางแม่ก็บอกว่าไม่ได้เสียหายเยอะนะคะแต่ว่าเขาเป็นห่วงลูกชายแม่ก็มาเฝ้าลูกชายตั้งแต่เช้าอะค่ะพยายามตะโกนบอกให้ลูกลงมาอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ก็บอกว่าลูกชายแบบไม่ตอบสนองเลยอะค่ะน่าจะด้วยฤทธิ์ของยาที่ผ่านมาก่อนที่ลูกชายจะมาเริ่มเสพยาเนี่ยลูกชายเป็นคนนิ่งมากแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำกับข้าวให้พ่อกับแม่กินนะคะสวัสดีซึ่งตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้จบภารกิจเรียบร้อยแล้วขอบคุณสำหรับทุกลูกเพจที่ติดตามชมนะคะหากมีความผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเถอะโอเคขอบคุณสำหรับลูกเพจที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ